สวัสดีวันพระค่ะพี่น้องวันสายๆตอนสายๆมื้อนี้สิพามาเฮ็ดเมนูทอดมันหมูค่ะพี่น้องมาลองเฮ็ดกันเด้อๆว่าสิเป็นจังได๋ไปเบิ่งกันเลยค่ะพริกแกงแดงเด้อพี่น้องใส่ลงไป2ช้อน3ช้อนนี่ล่ะแล้วแต่ความชอบเนาะแกงลงไปเนาะพริกแกงลงไปแล้วค่อยก็เครื่องปรุงข่อยก็บ่มีหยังพี่น้องข่อยก็ใส่อันซีอิ๊วขาวใส่ลงไปกับข้อยสิใส่น้ำมันหอยนำพี่น้องมาหอยลงไปเด้อค่ะเด้อนี่หยดลงไปเลยค่ะใส่มากแซ่บนากใส่หน่อยแซ่บหน่อยเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ไข่ไก่พี่น้องไข่ไก่ข่อยใส่3ฟองเลยเด้ไก่ๆเดี๋ยวแป๊บนึงเด้อแล้วก็ใบอันใบบักกูดค่ะพี่น้องเตรียมพร้อมไว้เนาะบักกูดแล้วก็บักถั่วพี่น้องบักถั่วนี่สุดๆเนาะปลูกจากไร่เลยจังซี่นะป่าบัดนี้เฮาก็สิไปผสมเครื่องผสมนี่ให้มันเข้ากันเด้อพี่น้องเด้อบัดนี้เราก็สิใส่เครื่องนี่ปั่นเนาะปั่นลงปั่นให้มันเนียนพี่น้องอันนี้มันเข้ากันคือเครื่องแกงที่เฮาเอาลงนี่ให้หมูมันนิ่มพี่น้องติดค่ะพี่น้องติดอย่างก่อทั่วแบบอันนี้ใส่เนาะแล้วก็เป็นการทอดค่ะเสร็จแล้วพี่น้องแหลมเลยนะมีใบกะเพรานะใบกะเพราใส่ใบมะกรูดมะกรูดแล้วก็ถั่วตัวปลาไหลนั่นน่ะนะป้าประนอมให้มาเยอะแยะเลยเอานี่วันนี้เขาไปมาจากไหนฮะก็มีเสี่ยวแถวที่ทำงานเขาเด้วิธีเพื่อนปั่นเพื่อนน้ำจุ่มมือแล้วก็ให้มันติดเด้ยิ้มเป็นปลากายเนาะแต่เราไม่มีปลากายหมูกายหมูกายพี่น้องพี่น้องทอดมันหมูกายเด้อทอดมันหมูค่ะเตียนเนาะแม่นเด้แต่มันก็เหมือนอยู่นะเป็นไงจะทอดให้มันมันพูดถึงเราทำแบบนี้แล้วก็ปั่นไรแล้วมันจะมาทอดพี่น้องตั้งน้ำมันเลยค่ะแล้วร้อนน้ำมันร้อนๆนะคะพอมันหอนแล้วก็เอาใส่พี่น้องอยากรู้ว่ามันร้อนยังไงเอามือจิ้มลงไปนั่นเลยคืออยู่นะนะไม่เจ้าคือเฮียเฮียอะไรจ๊ะ Thank you เฮีย
ทอดมันพี่น้องทอดมันหมูกายนะคะไม่ใช่ปลากายแต่มันเป็นตอนทอดแล้วลองมาชิมพี่น้องชิมทอดมันเด้อเอาบ่แม่นทอดมันพี่น้องเขาจีโอ้ต้องไล่กองออกนี่มาคอยจะมาเอาแห้งเยอะแล้วแห้งเยอะเดี๋ยวมันจะไม่นุ่มหอมมันจะอร่อยนะนั่นคือน้ำที่แกงออกนั่นน้ำหมูด้วยอันนี้คือจะเอามากินก่อนใช่ไหมเออที่จริงนี่ก็จะกินอยู่ทั้งนั้นจะกินแล้วก็จะดูด้วยว่ามันโอเคอยู่นะจบอยู่เนาะอ่ะกินไปโอ้ยพอบีร้อนซิมเลยมันฮ้อนซิมบ่ซิมคอยจะตากก็เจ้าก็ยึดยากซิมยากซิมซันซันซิมบ่พี่น้องพี่กาซิมบ่พี่น้องมันฮ้อนแต่มันเด้อแซ่บสวยๆขึ้นแพงๆว้าวเลยว่ามันกำลังมีซาบเนาะตก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 